ร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูลาบวุ้นเส้นกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่วุ้นเส้นแช่น้ำจนนิ่มลงในภาชนะตามด้วยหมูสับแป้งทอดกรอบน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงซอยข้าวคั่วพริกขี้หนูป่นหอมแดงเจียวกรอบใบมะกรูดซอยใบสะระแหน่ซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หมูที่ปั้นไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบวุ้นเส้นกรอบรับประทานคู่กับผักสด